สวัสดีครับท่านที่กำลังรับชมช่องอธิพัฒน์นนทภาครับวันนี้ก็หลายท่านคิดถึงเด็กๆครับพามาดูน้องๆลูกๆกินข้าวกันครับพี่ทองใสพี่ฝอยทองกับน้องทองหยอดครับอันนี้คืออาหารหลักนะครับอาหารหลักของพี่ๆเขาของน้องๆเขาถ้าลูกแต่แย่งกันกินได้เลยตอนนี้พี่ทองใสเนี่ยกินเยอะกว่าเขาลองมาก็พี่ไฟทองส่วนน้องทองหยอดเนี่ยกินแป๊บเดียวแล้วก็ไปแล้วครับเพราะว่าน้องทองหยอดเขาชอบจับสัตว์อื่นกินโดยเฉพาะอาหารจานโปรดคือกระรอกกระแตครับนกหนูกินหมดส่วนพี่ทองใสเนี่ยน่าจะกินมังสวิรัติเปล่าไม่รู้ไม่ค่อยกินอาหารดิบนี่พี่ไฟทองเนี่ยขาประจำเขาเนี่ยกินแล้วกินอีกกินเยอะๆลูกไปแล้วน้องหยอดน่าจะอิ่มเลยอยากเขาจะจับสัตว์กินอาหารดิบเขาชอบกินอาหารดิบเนี่ยกระรอกกระแตนี่ประจำเลยของเขาเนี่ยส่วนพี่ทองใสเนี่ยกินนอนนั่งกอดกินจนหมดนะครับกินพอน้องอิ่มไปเขาก็จะวนอ้อมกินไปกินน้ำเสร็จปุ๊บกลับมากินอีกทองใสนี่พี่ชายคนโตครับนี่พี่รองนี่พี่รองนี่น้องเล็กคนนี้เนี่ย7 ปีกว่าแล้วมาอยู่พร้อมกับบ้านเลยเนี่ยอันนี้ไปเขาให้มาเลี้ยงเป็นแมวโรงเรียนมาส่วนเนี้ยแม่เขาเนี่ยอันนี้กับเนี้ยพี่ฝอยทองกับน้องข้างหยอดเนี่ยเป็นพี่น้องกันเนี่ยเขาคลอดอยู่ตรงนี้แหละนี่แม่เขาคลอดแม่เขาอาจารย์พิมพ์เอามาจากโรงเรียนชื่อแม่ทองก้อนแม่เขานะเขาเอามาปล่อยที่โรงเรียนแต่เขาก็คลอดพี่ฝอยทองกับน้องข้างหยอดเนี่ยเป็นพี่น้องคานตามกันมาเลยเนี่ยส่วนเนี้ยพี่คนเนี้ยเอามาเลี้ยงคนแรกของบ้านแม่เขาตั้งชื่อให้ว่าพี่ทองใสเพราะว่าตัวขาวใสส่วนเนี้ยแม่ตั้งชื่อว่าพี่ฝอยทองไปละอิ่มแล้วครับไปละเพราะว่าสีเหมือนขนมฝอยทองสีเหมือนขนมฝอยทองกินแล้วลูกไปละพี่ทองก็อิ่มนะอาหารอีกอย่างนึงคืออาหารเม็ดนะครับเขาจะกินอยู่2 อย่างส่วนพี่คนนี้ไม่อิ่มง่ายๆครับเดี๋ยวไปกินน้ำพอเขาไปกินน้ำเสร็จปุ๊บเขาก็จะมากินต่อพี่ทองใสน้องเขาไปกินน้ำกินในลูกพ่อไม่กลัวแล้วถ้าผ่าน FC ติดตามแล้วนะครับน้องแมวเหมียวนะครับของบ้านไร่พัฒนาดาครับนี่ครับอาหารหลักเขานี่อาหารหลักเขาปลาทูเนี่ยมื้อละตัวครับปลาทูมื้อละตัวเช้ากับเย็นครับปลาทูหนึ่งกินได้ลูกเตรียมอาหารให้อีกแกะไอ้นี่แม่ผัดเส้นเอาให้หมาเลยใช่ไหมมดมันขึ้นแล้วอ่ะมดขึ้นเต็มเลยอ
เองง่ายๆหรอกไปทางสายอ่ะมันจะกินจนหมดเลยพ่อต้องเบรกไว้เนื้อหมาไม่มีกับข้าวกินอิ่มนะครับต้องสายอิ่มแล้วแล้วก็จะมากินน้ำต่อครับกินเลยลูกกินเลยนี่รอพี่กินก่อนจ้าหมาก็หิวยืนฮะเปิดให้ขุดเลยเอ้าทำไมมีเนี่ยครับใครไม่เคยเห็นแมวกินน้ำมาดูเอาไว้กินเยอะด้วยเนี่ยแบบใครบอกแมวกินน้ำน้อยกินเยอะครับกินน้ำไม่สักพักอย่าเข้าไปกินข้าวอีกนะครับไปลูกไปนี่น้องแมวกินแล้วต่อไปก็น้องนินน้องนินนี่ครับอันนี้ก็คือประจำวันของเขาเขาก็จะกินอย่างนี้แหละครับตอนเช้าๆมาก็กินพอตกเย็นมาก็มารอกินไปไหนไม่รู้คนหนึ่งไปไหนไม่รู้นะครับก็ยืมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับช่องอธิพัฒน์นนทภานะครับแล้วก็ฝากอีกหนึ่งช่องนะครับช่องพิมพ์ระดา365นะครับแล้วเราก็ยังมีไลฟ์สดทุกวันตอน2ทุ่มแล้วก็ช่วงเช้า6โมงอย่าลืมฝากช่องพิมพ์ระดา365ด้วยนะครับแล้วก็ช่องอธิพัฒน์นนทภาน้องหยอดอย่าไปกวนหมาลูกหมาที่นี่กลัวแมวครับนะมาสีอยู่นะข้าวเลยลูกอ้าวอย่ามาสีดิขากล้องพ่อไม่เอาหมากลัวเจ้าของบ้านก็คือเจ้าของบ้านคือแมวตกใจตกใจมั้ยโอ้คลองลานเหมือนคึ้มเลยแม่คลองลานเหมือนฝนตกเลยบ้านเราไม่มีเลยอ่ะคลองลานตกแน่ล่ะเขียวขนาดเนี้ยครับก็อย่าลืมนะครับฝากเข้ามาเป็นกำลังใจครับโอเคนะครับเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับเจอกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ